สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เราจะได้ทราบเรื่องราวชะตาชีวิตของเราผ่านไพ่พรหมยานซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วขอต้อนรับและสวัสดีปีใหม่อาจารย์ฝนพรหมยานค่ะสวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้วันที่31ท่านวันว่าจบกันทีนะคะสิ่งที่เคยลำบากยากเย็นกันมาหรือใครที่มีความทุกข์ใจขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะที่หนึ่งละใช่ค่ะเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความเบิกบานสันตินะคะอะไรที่ผ่านไปแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ที่31 3ปีแล้วเนาะชาวโลกเราก็ผ่านอะไรกันมามากใช่ค่ะนะคะเพราะธรรมชาติเขาก็โบยตีเรามาพอสมควรไม่ว่าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะนะคะขอให้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2566ปีกระต่ายขอให้ทุกคนมีแบบสิ่งดีงามในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆค่ะคำว่าใหม่เนี่ยมันคือไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนคนใหม่กลางๆกายบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะใช่ ก็เลยบอกว่า เพิ่ม mindset ที่ดีงาม เพิ่มความสันติในใจที่จะดำเนินชีวิตไปแบบเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะนะทีเนี้ยอยากบอกทุกคนมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตพรุ่งนี้ก็ปีใหม่ละปีใหม่ทางสากลนะคะยังไงวันนี้แล้วคืนนี้ดื่มกันฉลองให้ระวังเรื่องเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันนะคะถ้าไปในสถานที่ที่คนแออัดอยากเตือนจังเลยเป็นยังไงคะเผอิญมันเป็นวันเสาร์เนาะเขาก็จะส่งหาเขาก็จะเก็บผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บผู้คนเหรอคะเก็บผู้คนหมายความว่าอะไรอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในช่วงเวลาที่คุณกำลังแบบ5 4 3 2 9 8 7ตึมมันมักจะอยู่ในที่อโคจรไหมนี่ถามตรงๆใช่ต้องมีน้ำแก้วห้วยมีฟองชัวน้ำคำฝอยงั้นแสดงว่าใครไม่รู้บางคนอาจชมรายการอยู่แต่เราเป็นรายการกลางวันนะแล้วตกเย็นกำลังคิดว่าอยากจะไปเข้าดาวที่ใดที่มันเป็นที่ที่มีสิ่งมึนเมาอยู่แล้วกันอาจารย์ฝนเตือนไว้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าในวันที่30คือวันนี้เราบันทึกเทปรายการไว้นะคะเจอพี่หนูนาที่วัดพระราม9นะคะตั้งใจว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีนะถ้าใครชมรายการตอนช่วงบ่ายเย็นไปเจอกันที่ธรรมสถานวัดพระราม9นะคะแต่ก็อย่างที่อาจารย์ฝนบอกไปอยู่ในที่ที่ดีๆเถอะอยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักเนื่องจากฝนอยากบอกว่าข้อที่1ในมงคล38อ่ะวันนี้คุยเรื่องแบบเรื่องราวดีๆหน่อยค่ะให้หาที่ปรึกษาดีค่ะที่ปรึกษาที่ดีคืออะไรสมมุติว่าเรามีปัญหาเราอยากระบายให้หาที่ปรึกษาดีๆเช่นเราอยู่ไปสังคมที่ดีผู้คนดีๆเหมือนพี่หนูนาเลือกที่จะไปวัด อย่างน้อยชั่วอารมณ์หนึ่งซึ่งเราสวดมนต์อยู่ ความคิดจรเราจะแวบไปแวบมาถูกไหมคะแต่ถ้าว่าเราอยู่ในสถานที่ที่ดีนะบทสวดมนต์ต่างๆจะคุ้ม oh. แล้วจิตเราจะเป็นสัมปชัญญะมันจะเกิดสติขึ้นมาค่ะสติไม่ต้องใช้เวลานานฮะแต่ที่นั่งนานอ่ะรอความคิดจรมันไป ความจริงที่เราไปวัดสวดมนต์ข้ามปีอ่ะเขาก็ถือว่าเป็นการสิริมงคลที่ดีค่ะแต่จริงๆแล้วคือการมีสัมปชัญญะพี่หนูนามันหมายความว่าช่วงเวลาที่เราอาจจะสวดมนต์ชั่วโมงนึงนั่งสมาธิชั่วโมงนึงค่ะแต่สำหรับฝนคิดว่าถ้าเราทำเป็นประจำอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนจิตมันจะนิ่งเองแต่ช่วงระยะเวลาที่เราอาจจะทำจิตเป็นสมาธิไม่ว่าสายใดก็ตามค่ะเรารอแค่ช่วงพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมาแค่ช้างกระดิกหูกับงูแลบลิ้นหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่เรานั่งกันนานๆมันไม่ได้บอกว่านานแล้วเจ๋งอะมันรอจิตนิ่งค่ะแล้วทำไมถึงต้องฝึกบ่อยๆวิริยะมันคือถึงฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนบางครั้งเวลาไม่จำเป็นค่ะก
การนั่งสมาธินานๆไม่ได้เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ว่าฉันนั่งได้นานกว่าใครอ่ะค่ะมันอยู่ที่จิตเราใสหรือเปล่าอ้าวใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เห็นด้วยนะคะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการเราหลายๆท่านเองอ่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันเป็นประจำบางท่านก็เคยมีสภาวะในระหว่างการนั่งเยอะเหมือนกันโทรเข้ามาในรายการเราแต่ส่วนหนึ่งเราขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านก่อนเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ทำเป็นประจำบวกกับที่อาจารย์ฝนพูดไปเนาะถ้าเรากลับมาคิดดูว่าที่เรานั่งนานหรือเรานั่งน้อยอ่ะเราได้ในสิ่งที่อาจารย์ฝนพูดกันหรือเปล่าใช่ไหมบางทีแค่ช่วงแวบเดียวแต่เราทำบ่อยๆฮะทางจิตวิทยาทางสากลเขาจะบอกว่าให้เราทำวันละ10นาทีค่ะ21วันทำติดต่อเนื่องติดกันทุกวันทุกวัน10นาทีไม่ขาดถ้าขาดไปให้นับหนึ่งใหม่ให้นับหนึ่งใหม่ให้ต้องติดต่อกันนะคะทางจิตวิทยาจะบอกเลย21วันจิตคุณจะนิ่งขึ้นค่ะจิตคุณจะนิ่งมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสงบฮะเวลาเกิดเผชิญภาวะอะไรอ่ะปัญญามันจะเกิดปัญญาคืออย่างคอนเซปต์ของช่องเลยอ่ะเชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาแบบไม่งมงายเชื่อพระพุทธองค์เถอะใช่พระพุทธเจ้าเป็นไอดอลมากค่ะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าชายเนาะอยู่ดีๆกว่าจะค้นหาท่านยังต้องฝ่าฟัน45ปีในการเผยแผ่แล้วโดนบูลลี่มากมายนะค่ะพระพุทธองค์ยังโดนบูลลี่เลยคิดดูภาษาเราเรียกว่าบูลลี่ภาษายุคสมัยนี้นะแล้วก็สมัยก่อนพระพุทธองค์ยังไม่มียังพูดกันเป็นบาลีสันสกฤตค่ะอันนี้ฝนอ้างอิงมาจากคำพระพุทธองค์เนื้ออมิตพุทธอมิตพุทธแปลว่าเอาความเข้าใจฝนนะค่ะช่างแม่งภาษาชาวบ้านนะจะได้จำกันง่ายๆอะไรช่างมันได้ปล่อยมันแล้วแปลงมันเป็นความเข้าใจพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทำซ้ำจะดีที่สุดอะไรที่โดนตักเตือนแล้วหาที่ปรึกษาดีๆแล้วอยู่ที่คุณเลือกต่อให้คุณดูหมอดู10คนค่ะแต่คุณยังทำวิถีชีวิตเหมือนเดิมคาดหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องบิดจากพฤติกรรมตัวเองค่ะมันคือกรรมอันแท้จริงการดูหมอที่ถูกต้องคือการทำปัจจุบันให้ดีการดูหมอที่ถูกต้องเลยคือการเปลี่ยนแปลงการกระทำของตัวเองอ่ะมันถึงแล้วคุณจะคาดหวังได้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณแค่เปลี่ยนพฤติกรรมถ้าอะไรที่มันไม่ควรนะค่ะไม่ใช่ว่ามารอให้หมอเปลี่ยนให้นะหมอเปลี่ยนไม่ได้หมอเปลี่ยนให้คุณไม่ได้นะไม่ได้ฝนก็เปลี่ยนให้ใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่หมอดูหรือนักพยากรณ์หลายๆท่านแนะนำคุณผู้ชมนะส่วนใหญ่นะคะต้องบอกถ้าติดตามชมรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราแต่ละท่านครูบาอาจารย์แต่ละท่านมักจะบอกให้คุณเนี่ยอยู่ในศีลเสมอนะคะการปฏิบัติการนั่งสมาธิหรือการที่ให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลจริงๆสิ่งต่างๆตัวนี้จะย้อนกลับมาหาเราโดยที่เราคิดไม่ถึงแต่ฝนยังบอกก่อนอย่างท่านผู้ชมได้ติดตามฝนมาสักระยะหนึ่งเนี่ยศีลห้าของฝนอ่ะคือมันต้องไม่เคร่งครัดมากมันเป็นศีลห้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันนรกป้องกันการตกนรกเท่านั้นค่ะคุณเป็นพลเมืองชั้นดีแต่คุณยังไม่ได้ไปบรรลุค่ะแต่ถ้าคุณทำอันนี้อย่างไปเรื่อยๆในการดำเนินชีวิตประจำวันคุณเข้าใจให้ถูกต้องก่อนแล้วคุณจะไปได้ดีคุณบอกว่าคุณไม่โกหกใครแต่คุณด่าคุณตลอดอันนั้นก็คือถือว่าเป็นวาจาวาจาที่พูดจาไม่ดีก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันรู้ตัวเปล่าเธอทำไมอ้วนจังอ่ะไม่พูดไม่มีใครด่าว่า มันทำให้คนด้อยค่าดิ่งก็ไม่ควรทำค่ะนะคะแล้วก็พูดพี่หนูนารู้ไหมคนนั้นน่ะเขาบอกพี่หนูนาว่าพี่หนูนาเป็นคนไม่ดีอันนี้คือนินทานินทาแล้วสร้างความแตกแยกอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลในเรื่องของวาจาแต่เราไม่รู้ไงเราอาจจะแค่มองว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเราถือว่านี่คือเราครบศีล5แต่จริงๆแล้วของอาจารย์ฝนกำลังจะบอกว่าทุกอย่างของศีลแต่ละข้อมันกระจายออกไปอีกมันคือการดำเนินชีวิตประจำวันมันคือชีวิตประจำวันของเราถ้าคุณใช้อย่างแบบเสมอนะค่ะคุณจะรู้เลยว่ามันศีลเนี่ยมันฟูมากคุณอาจารย์ฝนเคยบอกเราว่าเราควรจะต้องทำศีลที่มีในตัวเรามันอ้วนขึ้น
ให้มันศีลเนี่ยมันจะอ้วนโดยการใช้พรหมวิหาร4อาหารของศีลคือพรหมวิหาร4ค่ะพรหมวิหาร4ก็คือเมตตาเมตตาเมตตาแปลว่ามีหัวจิตหัวใจจากลำไส้ใหญ่นะไม่ใช่แค่ปลอมๆค่ะก็มาให้แบ่งปันนะคะรู้สึกเมตตากันนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันเป็นแค่ wording แต่ผมอยากบอกว่าเมตตาจากหัวใจค่ะมาถึงข้อที่2คือกรุณาช่วยเหลือผู้คนรอบข้างช่วยเหลือตัวเองไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นแบบไม่เดือดร้อนตัวเองค่ะนั่นคือกรุณาด้วยการกระทำแหละเห็นใครเขาประสบความสำเร็จเห็นใครเขาสำเร็จแล้วฟูใจมุทิตาจากหัวใจยินดีในบุญดีใจกับเขาฝนจะไม่ใช้ชมว่าเก่งมากโหดีใจด้วยจริงๆว่ะอย่างน้อยมึงได้พยายามอย่างสุดแล้วคุณมุทิตาจิตละค่ะฝนจะไม่ได้ชมจากสวยหล่อเก่งดีมันเป็นการเสพติดอ่ะแต่ให้ดูจากโปรเซสวิธีการที่เขาทำค่ะมันคือมุทิตาจิตจากหัวใจค่ะข้อสุดท้ายอ่ะพอเราได้กระทำการดังกล่าวแล้วได้พูดดีเมตตาเขามีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือมุทิตาจิตกับเขาแล้วที่สำคัญคือต้องหยุดปรุงแต่งนะจ๊ะที่รักเบรกจ้าเบรกจ้าเบรกจ้าไม่ใช่เรื่องของเธอละจ้าหากคุณช่วยใครแล้วคุณหวังว่าสักวันคุณจะต้องได้รับสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่ละคุณกำลังคาดหวังสิ่งที่คุณคาดหวังต่างหากที่ทำให้คุณทุกข์อย่างน้อยคุณต้องเบรกขาว่ามันจบณเวลานั้นแล้วเบรกขาเบรกค่ะเบรกเบรกเบรกหมายถึงว่าพอเราช่วยใครช่วยใครณวันนั้นเราฟูใจณเวลาเท่านั้น14นาฬิกาเราฟูใจ14นาฬิกา5นาทีมันจบแล้วค่ะเราต้องอุเบกขาแต่ทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณผู้ชมในกรณีที่เราคิดจะช่วยใครแต่เราช่วยได้เต็มที่แค่นั้นแล้วไม่สามารถจะช่วยได้อีกแล้วการอุเบกขาพอเถอะมันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาใช่บุญเขาสร้างมาแค่นั้นอย่าเอามาเป็นทุกข์ใช่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยพอช่วยแล้วแบบมันไม่สำเร็จน่ะเป็นทุกข์อ่ะกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่ช่วยไปมันไม่ได้บุญอ่ะใช่ป่ะมันเป็นความทุกข์แล้วอ่ะการช่วยคนเราทำอย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุดเรามันต้องจบอ่ะที่เหลือเขาต้องเดินเองใช่อย่างฝนเป็นอาชีพนักพยากรณ์มา16ปีฝนมีหน้าที่บอกชี้รักษาคุณพ่อคุณแม่ที่นี่นะคะค่ะภาวะการเงินไหวไหมไม่ไหวไปที่นี่นะคะขอพี่น้องวางใจแบบนี้นะคะแล้วต้องจบfollow การห่วงหากันห่วงใยกันเป็นอย่างไรบ้างแค่คำว่าเป็นอย่างไรบ้างเชื่อไหมมันฟูอ่ะแค่นี้คือเมตตาแล้วนะใช่แปลกมากเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องถามว่ามึงโอเคไหมสบายดีหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นอย่างไรบ้างนั่นคือความห่วงหาอาทรนะค่ะคนที่ได้ยินเสียงพวกนี้จะรู้แล้วว่าแบบเราเป็นห่วงแค่นี้เองใช่ไหมพี่หนูนาเก็ตไลน์ป่ะใช่ไหมอาจารย์ฝนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่พอได้ยินแต่พอได้ยินเสียงแบบพอละเหนื่อยไหมพอละไม่เหนื่อยไม่มันหายเหนื่อยทันทีใช่ความรู้สึกมันเป็นกำลังใจใช่นะฮะแล้วยิ่ง3ปีที่ผ่านมาพี่ๆน้องๆ ชาวโลกเราโดนโลกโบยตีแล้วแถมเราดันโบยตีตัวเองอีกค่ะเราเติมภาษาแบบฝนใช้นะฝนก็ชอบโยนดอกไม้ให้คนอื่นแค่ยิ้มเองอะตื่นเช้ามานะคะให้ยิ้มกับตัวเองก่อนฝนชอบมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณตัวเองที่ยังหายใจแล้วฝนก็ยิ้มตื่นมาปุ๊บขอบคุณค่ะเหมือนคนบ้าเนาะขอบคุณตัวเอง อยากบอกให้ตัวรักตัวเองให้เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ในวันเสาร์ที่31คือรักตัวเองให้เป็นไม่ใช่ตามกิเลสตัวเองนะค่ะรักตัวเองให้เป็นโอ้นี่ถือว่าเป็นของขวัญ
ที่มีค่ามากๆจากอาจารย์ฝนพรหมยานมอบให้กับแฟนๆรายการเราในบ้านโหราศาสตร์นะคะขอให้รับไปแล้วนำไปใช้ขอให้มีความสุขกับสิ่งดีๆที่นำให้กันในวันนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้อาจารย์ฝนพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเหมือนเดิมค่ะเรายังอยู่ในการในรายการบ้านโหราศาสตร์สักครู่กลับมาค่ะผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์กับอาจารย์ฝนพรหมยานนะคะดิฉันหนูนาบงกตค่ะเอาละค่ะไม่เสียเวลากันค่ะผู้ชมค่ะเรามาดูกันนะคะสิ้นปีวันนี้31ธันวาคมปี65นี้อาจารย์ก็จะบอกเรานะคะว่าในตั้งแต่ปีใหม่วันที่1ถึงวันที่7นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ดวงชะตาของแต่ละวันที่คุณเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากวันอาทิตย์เลยแล้วกันค่ะอาจารย์วันอาทิตย์นะคะเปิดมาปีใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะฝนแนะนำเลยว่าอย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการพี่หนูนาอย่าไปที่อโคจรนะจ๊ะ อย่าไปผิดรูปผิดเมียใครนะคะพอเมาแล้วปุ๊บแอลกอฮอล์จะลงไปที่อวัยวะส่วนใดก็กลับบ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเพลย์เซฟอะไรได้กับชีวิตอยากไปต่อกับชีวิตก็อย่าไปที่ที่มันดีๆนะคะแล้วก็ในช่วง7วันนี้ฝนเตือนเรื่องสุขภาพของตัวเองของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็เตือนเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะไปให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดใครทำดีก็ได้ไปที่มันสมควรจะได้รับเพราะจากไพ่พรหมยานเนี่ยนะคะขึ้นเป็นไพ่ใบนี้เลยฝนบอกเลยว่าไพ่สุดท้ายเนี่ยถ้าใครมีความรู้เรื่องไพ่พรหมยานอยู่ตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์พรหมยานมากมายเนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยจะกล่าวถึงคนวันอาทิตย์ว่าคุณกำลังเรียกร้องตามอำเภอใจคุณเรียกร้องอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรียกร้องอะไรที่มันเหมือนภาวะเตี้ยอุ้มคอมคนที่คุณเรียกร้องก็ช่วยคุณไม่ได้ค่ะนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยจะเตือนเรื่องพญายมราชบางคนเห็นแล้วกลัวแต่ฝนไม่เคยกลัวเลยค่ะเพราะพญายมราชเนี่ยถ้าเป็นคนช่วยไม่ให้คนตกนรกคือถ้าเราทำความดีเราไม่ต้องกลัวฝนไม่กลัวฝนไม่เคยกลัวแต่คนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณทำดีอยู่แล้วไปต่อกันเลยค่ะมันจะเป็นเรื่องราวของการทำมาหากินที่ดีขึ้นแต่ว่าในช่วง7วันนี้กำลังจะแบบฝนให้ระวังเกี่ยวกับโรคโควิดซ้ำซ้อนคนวันอาทิตย์ใน7วันนี้ระวังการติดถ้าคุณไปปาร์ตี้กับผู้คนมากมายนะคะหรือมีการรวมญาติยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีแล้วกันเนาะ7วันเอง7วันนะคะ1ถึง7มกราคมปี66นะคะมาดูต่อเนื่องสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นะคะตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่วันที่1ถึง7ตัวเองจ๋ามันจะไฮโซโก้หรูที่รักค่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเขาบอกว่าไพ่หนุมานวิ่งหาเงินนะคะค่ะวิ่งหาสตางค์คนวันจันทร์จะได้เงินค่าคอมมิชชั่นค่ะนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ได้ จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะใครที่กำลังตัดสินใจใน7วันนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฝนบอกเลยว่าให้แบ่งเป็นส่วนๆกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจไปอะไรใน7วันนี้แล้วทำแล้วดีไหมไพ่ไปสุดท้ายตอบเลยค่ะเป็นการทำอะไรเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นวัวสบายค่ะนะคะพระกฤษณะเป่าขลุ่ยทำ7วันนี้เริ่มแพลนอะไรได้ต่อเลยแหละทีนี้จะเตือนเรื่องการทำอะไรต้องมีกฎหมายมีเปเปอร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะกฎหมายเช่นคุณต้องมีไปเสิร์ชหาใน Google ถ้าคุณจะทำสัญญาสิ่งใดก็ตามเพราะลมปากมันเชื่อไม่ได้ให้ระวังค่ะนะจ๊ะแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บใน7วันนี้ฝนเตือนเลยเรื่องลื่นล้มกลัวเข่ากลัวขาเข่านะ7วันนะรองเท้าอะไรที่มันลื่นก็ทิ้งมันไปบ้างก็ได้อะบางทีรองเท้าแพงอ่ะดอกยางเสื่อมอ่ะเราต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เถอะ คนที่เกิดวันจันทร์ถัดไปนะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ1ถึง7มกราคมปี66คุณเป็นอย่างไรบ้างคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารนะคะตอนนี้เขาจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะใน7วันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดถ้าคุณฝนบอกเลยว่า
กังวลเกี่ยวกับบริวารถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณมีลูกน้องคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าลูกน้องจะอยู่กับคุณหรือเปล่าจะลาออกหรือไม่นะคะใน7วันลูกน้องฉันกลับมาจะครบไหมมันไปเที่ยวปีใหม่กันนะคะจะเกิดความไม่มั่นใจบอกเลยมันกลับมาครบนะคะครบนะคะค่ะแต่บางคนอาจจะมาแบบเลทหมายความว่าเขาให้อยู่ถึงวันที่สามอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแถมอ่ะของฝากเข้ามาได้ค่ะคนวันจันทร์เจ้าขาคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารค่ะตายแล้วพลาดแกคนวันอังคารฝนแนะนำช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปมูไปไหว้พระไปทำอะไรที่ไหนไปวัดอินทารามนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝนอยากให้แนะนำว่าสวดคาถาชินบัญชรถวายดอกไม้นะคะให้กับพระพิฆเนศแล้วก็นำน้ำหนึ่งแก้ววางไว้แล้วก็สวดชินบัญชรแล้วนำน้ำนั้นนะคะมาดื่มเพื่อเป็นการป้องกันบางสิ่งบางอย่างใน7วันนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะใช่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้พอดีมีหลายๆท่านติดตามชมรายการเราแล้วก็ฝากวันเดือนปีเกิดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ตอบในวันเดือนปีเกิดเนี่ยที่หลายท่านส่งมาว่าครูบาอาจารย์ในไพ่พรหมยานจะแนะนำอะไรสำหรับท่านนี้นะคะไล่เรียงไปเลยค่ะท่านแรกชื่อคุณบอยเกิดวันที่7กันยายน2512ค่ะคุณบอยเป็นยังไงคะอาจารย์คุณบอยเป็นอย่างไรบ้างค่ะเปิดปีใหม่มาบอยทำงานหนักบอยกดดันตัวเองค่ะบอยขี้คิดมากบอยเป็นใครไม่รู้บอยพิทเมกเกอร์หรือเปล่าเนาะก็จะบอกว่าไพ่ใบแรกจะบอกว่าเทพพระอาทิตย์เนี่ยได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ค่ะคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่แต่โดนกดดันกดดันแล้วได้ดีหรือเปล่าฝนตอบว่าคุณใช้เวลาเลยบอยกลางปีนี้อนาคตมันจะดีแต่ทุกครั้งที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะกังวลทุกคนนะคะเกิดความเฟียร์เน้นไปเปิด YouTube นะคะเราฟังเสียงคลื่นที่ทำให้คุณรู้สึกฟีลลิ่งฟีลกู๊ดดีๆก่อนอันนี้ฝนเน้นฮิวใจนะคุณบอยคุณเชื่อมั่นว่าจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าโดนกดดันจากที่บ้านว่าอยากได้แบบมีปัญหาเรื่องที่บ้านเรื่องหนี้สินมันผ่านได้กลางปีนี้จะรอดค่ะนะนี่คุณบอยนะถัดไปค่ะคุณเป่าเป้ค่ะ4กรกฎาคม2542ค่ะเป่าเป้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าตอนนี้เป่าเป้ต้องนอนไพ่ภูมิแห่งก็น่ารักให้พักผ่อนเหรอคะนอนค่ะนอนหลับให้ลึกนะคะเหมือนตอนนี้อารมณ์ของคุณเป่าเป้เนี่ยเบื่อเซ็งให้ใบแรกนะคะอยากพักคุณได้พักแล้วแหละปีใหม่หยุดหลายวันค่ะป๋อเป้คะเท้าทัตรสก็มาความคิดความสร้างสรรค์อะไรพึงบังเกิดแล้วค่ะนะคะแต่เป๋อเป้ต้องมีการปรับตัวต้องมีการปรับตัวปรับใจปรับวิธีคิดค่ะแล้วมันจะโชดช่วง อย่าชื่อเจ๊แบกเอาอย่าแบกไว้อย่าชื่อเจ๊แบกแล้วมีอะไรให้พูดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำในใจค่ะผมจะเรียกมันว่าตะไคร่หัวใจเวลาเราทำอะไรแล้วคิดแล้วเราไม่ยอมพูดออกมาบางทีเราคิดว่าเราเสพติดความเป็นมงกุฎความดีค่ะไม่อยากพูดเก็บไว้อะเคยเลี้ยงปลาไหมพี่หนูนาแล้วตะไคร่มันขึ้นอ่ะผมเรียกว่าตะไคร่หัวใจแล้วก็เปลี่ยนน้ำออกดิน้ำใหม่จะได้เข้าไปนะคะอันนี้อาจารย์แนะนำนะคะคุณเป่าเป้เนาะถัดไปค่ะคุณอิฟค่ะคุณอิฟเกิดวันที่8กันยายน2539ค่ะอาจารย์ในปีใหม่นี้คุณอิฟฝากไว้เริ่มต้นใหม่ดีๆอย่าเพิ่งคิดกดดันตัวเองแล้วออกจากงานอะไรอย่างนี้นะถ้ายังไม่มีที่ไม่บางคนทำงานในองค์กรอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่พอน้อยใจค่ะมันเป็นอารมณ์แต่ว่าต้องถามก่อนที่จะลาออกไปอ่ะที่หาที่ใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปหลายๆคนมักคิดว่าไม่มีชั้นดูซิจะทำยังไงมันเป็นฟีลลิ่งนะมันเป็นอารมณ์ค่ะพอมาคิดเหตุผลจริงๆอ่ะหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปค่ะเนาะเนาะคุณอีฟเนาะใจเย็นๆใจเย็นค่ะถัดไปคุณบอสนะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2540ค่ะทำไมอายุน้อยกันจังวะฟังแล้วรู้สึกอายุมากอ่ะ2525ส่วนใหญ่2530311กว่าอ่ะคุณบอสอาจารย์แนะนำยังไงคะแสงก็มาจ้ะ
แสงจันทร์นวลผ่องบอสจ๋าแสงมาแล้วจ้าไม่ต้องหิวด้วยมาเองงานที่ได้งานที่ทำอยู่จะได้รับ attention คนจะเห็นผู้ใหญ่จะเมตตาค่ะนะแล้วก็ในปีกระต่ายเนี้ยถ้าอยากจะเป็นหนี้โดยการแบบอยากให้พ่อแม่สบายกู้เหรอคะกู้เหรอคะจ๊ะกู้ผ่านจ้ะดีดีด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่พยาคุดค่ะเอกสารสัญญาของการเป็นหนี้บ้านที่จะได้เป็นบ้านถ้าอยากจะซื้อบ้านนะค่ะได้บ้านมือสองซึ่งได้โลเคชั่นมากกว่าบ้านหลังใหม่แล้วไม่สุดที่สำคัญในเมื่อถ้าได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฝนเพิ่มเติมนะค่ะศึกษาการผ่อนให้หมดเร็วด้วยแถมเพราะว่าบางคนบอกว่าเมื่อไหร่จะกู้ผ่านเมื่อไหร่จะบ้านสบายอย่างเงี้ยเราเกิดแบบไปกู้มาแล้วรู้สึกดีแล้วทางสถาบันการเงินเขาต้องบอกว่ามีกู้เพิ่มเอาไหมอ๋อเป็นลูกหนี้ชั้นดีได้กู้เพิ่มได้กู้เพิ่มเอาไหมแล้วก็จะอย่าเอานะไม่เอาไม่ควรกู้เพิ่มไม่ควรกู้เพิ่มค่ะและในช่วง6เดือนแรกหรือปีแรกให้รีบโปะนะคะจะพูดทำไมเนี่ยเหมือนเป็นนักอันนี้เลยอ่ะพี่หนูนานักวิเคราะห์เศรษฐกิจไปนักวิเคราะห์สถาบันการเงินโปะบ้านยังไงให้หนี้ลดเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็เรารายการเรามันคลับ Saturday อ๋อใช่ๆๆ ไม่ใช่คลับ Friday คลับ Saturday นะคะทุกวันเสาร์อาจารย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่องกับทุกคนนะคุณโอม27ธันวา2540ค่ะคุณโอมคุณโอมคะคุณโอม27เนี่ยอะไรที่พี่ฝนบอกว่าคุณโอมอะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปนะคุณโอมอย่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจนะคะอย่าแอบร้องไห้คนเดียว ใช้เงินแบบมีประมาณ ถ้าช่วยเหลือใครเหมือนที่พูดไปเมื่อเบรกแรกเนาะฮะช่วยใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณผิดหวัง บ่อยๆบ่อยๆต้องถามว่าโอมครับพอเมื่อไหร่ครับการกระทำดังกล่าวถ้าทุกข์มันไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็ให้โอมระวังเรื่องญาติผู้ใหญ่ไม่สบายให้เก็บเงินไว้ค่ะเพื่อพาท่านไปดูแลรักษาพยาบาลนะครับนะคะโอเคขอให้โชคดีเนาะเข้าปีใหม่กันนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้อาจารย์พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้อาจารย์พยากรณ์ต่อเนื่องนะคะทั้งดวงหลายๆท่านที่ส่งกันเข้ามารวมถึงพยากรณ์วันที่เกิดแต่ละวันที่เหลือด้วยค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์ฝน Saturday Club นะฮะอาจารย์ฝนพรหมยานคุณผู้ชมดิฉันหนูนาบงกตค่ะอ่ะมาคุยกับอาจารย์ต่อเนื่องเลยค่ะคุยกับอาจารย์แล้วเราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอาจารย์นะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงของอาจารย์หรือหลายๆเรื่องที่อาจารย์นำมาพูดคุยค่ะมาแชร์กันค่ะคุณผู้ชมก็มาแชร์กับเราได้นะแชร์การใช้ชีวิตคือคำถามที่คุณผู้ชมถามอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ตอบไปคือธรรมทานนั่นหลายๆคนฟังไปแล้วสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของแต่ละคนได้ใช่ไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องมาวันเดือนปีเกิดเดียวคนๆที่ถามคนนั้นค่ะใช่ไหมค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างเช่นในเรื่องศีลในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องการทำสมาธิฮะใช้ได้จริงทำได้ง่ายๆมันไม่ยากอ่ะไม่ได้ยากไม่เห็นต้องใส่ชุดขาวเลยอ่ะชุดอย่างนี้ก็ทำชุดอย่างนี้อย่าไปรอพร็อพไม่ต้องไปวัดก็ทำได้ไม่ต้องรอพร็อพเลยชุดไหนก็ทำได้จริงๆแล้วมีพร็อพหรือเปลี่ยนสถานที่อะค่ะพี่หนูนาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนที่เพื่อให้รู้สึกสภาวะแวดล้อมมันนำพาเราไปแต่จริงๆแล้วคนปฏิบัติธรรมต้องมาทำใจให้ดีบางคนไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยสงบมากเลยมาเล่าแล้วกลับไปด่าคนอื่นต่อยมันก็ไม่ได้เสถียรภาพในการแบบแสดงว่าเขาไม่ได้แล้วก็จะมาบอกที่ไปนั่นคือยังไม่ได้จริงเดี๋ยวฉันจะสอนให้นะน้ำเสียงกับเจตนามันเป็นมีอัตราตัวตนไงลองดูดีๆนะคะเราให้พิจารณาค่ะไม่ใช่เปิดเพลงพิจารณาเอาไหมนะคะให้พิจารณาดูก่อนว่าเจตนาของเขาบวกลบอย่างไรแต่อย่าไปจัดเขาอย่าไปตัดสินเขา
จริงๆแล้วเหมือนกับที่หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าในการที่เราจะเชื่อใครเราจะทำตามท่านใดไม่ใช่เพราะเขาเป็นอาจารย์ไม่ใช่เพราะเขาเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่เพราะเขาเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สูงกว่าเราแล้วจะไปเชื่อทุกอย่างให้เชื่อด้วยเหตุและผลใช่ใช่ป่ะใช่มันไม่มีอะไรจริงใช่อะไรคือจริงอย่าไปคิดว่าเขาเรียนสูงกว่าเราคือเขาทำถูกฮะถูกป่ะแต่ให้เลือกสิ่งที่เขาเป็นนะแล้วคำแนะนำนั้นน่ะก็ขอบคุณเขาที่เขาอุตส่าห์พูดให้เราฟังเขามีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันแต่เราจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเราใช่นะคะ ค่ะตีความคำของพระพุทธองค์ให้ดีอย่าตีความแบบเข้าข้างตัวเองค่ะอย่ายึดติดนะคะทุกศาสดาสอนเป้าหมายเดียวกันแต่ถนนมนุษย์คนแบบว่าวุ่นวายนะเพราะคนมันบ่นใช่ใช่คือเขาบอกว่าเวลาเราเจออะไรในชีวิตแย่ๆมากมายเข้ามาวุ่นวายกระทบจิตกระทบใจเราให้ยึด3คำนี้เสมอนะคะอันนี้ได้มาจากอาจารย์นัทต้องบอกว่ามาแชร์กันแล้วกันนะคะว่าเวลาเจออะไรที่มีปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานะอันดับแรกเรื่องของกูขออนุญาตนะคะใช้ภาษาพ่อขุนเวลามีใครมาวุ่นวายหรือเราทำอะไรไม่ถูกใจใครเนี่ยเรื่องของกูแต่เวลาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยคนตรงหน้าเราทำอะไรอ่ะบางทีเราไปใส่ใจมากเราเป็นทุกข์เรื่องของมึงไม่อินค่ะไม่อินนะฮะแล้วเวลาเราเจอคนหมู่มากมาทำอะไรที่เราขัดใจเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วไม่เป็นอย่างที่เราต้องการในคนกลุ่มนี้เรื่องของมันให้คิดแค่นี้เลยแล้วเราไม่ใช่เรื่องของใช่ไหมก็คือบอกว่าให้คิดว่านี่เรื่องของกูเรื่องของมึงแล้วก็เรื่องของพวกมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลไปใส่ใจอะไรมากอยู่กับตัวเราเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่กระทบเราอ่ะเราจะไม่เดือดร้อนสังเกตใช่เราจะไม่เดือดร้อนแต่อะไรที่กระทบเราแปลกไหมพี่หนูนาตัวกูมาละจ้าตัวกูมาละจ้ามึงด่ากูทำไมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนบางครั้งเราต้องมีการวิธีโปรเทคตัวเองป้องกันตัวเองนะคะโดยที่ไม่ซัดกลับเขาชกมาไม่จำเป็นต้องชกกลับใช่ค่ะแต่เรามีวิธีปกป้องตัวเองได้สังเกตไหมคะละครสมัยก่อนดาวพระศุกร์จะได้รับกระแสนิยม เพราะว่านางเอกน่าสงสารใช่ใช่ไหมคะไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้ยอมรับกับชะตากรรมเราก็เสพละครอันนั้นมาเราเป็นวัยรุ่นยุค90 นะคะปัจจุบันมีซีรีส์มากมาย นางเอกคนไหนที่โปรเทคปกป้องตัวเองนะคะจะได้รับกระแสนิยมโลกมันเปลี่ยนไปเช่นกันอันนั้นนะก็เป็นละครย้อนดูให้มาย้อนดูอ่ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังหรือว่าเราคุยคือติดตามชมรายการเราเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคุณฟังแล้วสนุกก็คุณได้ทำนะฮะมาเป็นปริศนาธรรมอย่างนึงนะใช่กับสิ่งที่เราสนทนากันนะคลับ Saturday คลับ Saturday อ่ะเดี๋ยวมาต่อเนื่องนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่1ถึงวันที่7มกราคมปี66เป็นอย่างไรบ้างอาจารย์คะเปิดมาปุ๊บไพ่พระอังคารขึ้นเลยมันหมายถึงการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานคนวันพุธเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จนะคะถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดีแต่ถามว่าไพ่ใบสุดท้ายเตือนเรื่องการพออยู่พอกินการอยู่กับตัวเองถ้าคุณใช้ชีวิตแบบไม่ระวังคุณจะเป็นบรรทัดล่างเลยนะโอ้เนาะไม่สูงก็คือสูงก็สูงเลยใช่ไม่งั้นก็ตกต่ำไปเลยแต่ถ้าคุณอยู่ในชุดตรงกลางพอดีพอดีค่ะคุณก็จะไม่มีเป็นบรรทัดล่างนะบรรทัดล่างคืออันนี้นะตัวเองฝั่งนี้นี่เอาลงทิศลงทิศนะคะฝั่งนี้เลยเนาะไปขอเขากินเลยอย่างเดียวเลยใช่ใช่ไหมคะใช่คือพออาจารย์ฝนพูดถึงไพ่ใบนี้เราทำให้เรานึกถึงหลักคำสอนเรื่องของความพอเพียงจากใครอ่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะเดือนนี้ด้วยนะเดือนนี้เดือนส่งท้ายของท่านเลยอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะมาเลยจ้า1ถึง7มกราคมปี66ดวงคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรคะมาอีกแล้วจ้าการเริ่มต้นสิ่งใหม่เขาบอกว่าคนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยจะได้รับคำสั่งแล้วก็จะได้ออกไปทำงานสิ่งใหม่โดยเฉพาะถ้าคนวันพฤหัสเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างวิศวกรวิศวโยธาจะดีช่างซ่อมรถ
ค่ะศูนย์บริการรถเซลล์ขายรถจะดีค่ะนะคะแล้วก็เตือนนะคะเรื่องคนวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้คุณสามารถทำงานได้ดีแต่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเพราะความรีบร้อนค่ะนะจ๊ะอันนี้เตือนคนวันพฤหัสแล้วก็อย่ากลั้นปัสสาวะในช่วง7วันนี้เจ้ไม่งั้นมันจะเดือดร้อนถึงกระเพาะปัสสาวะได้สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะอาจารย์เดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาตอบคำถามลูกดวงในเพจก่อนเนาะอีก2วันเดี๋ยวเราไปในเบรกถัดไปได้จ้ะอ่ะนะคะสำหรับถัดไปนะคะคนที่ได้ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้รายการเราชื่อคุณเอกคุณเอกเกิดวันที่23ธันวาคม2535ค่ะดวงคุณเอกเป็นยังไงบ้างคะปีนี้คุณเอกคะจริงๆแล้วคุณเอกเป็นคนเหมือนแบบฝนบอกดูจากไพ่เนี่ยค่ะชอบคิดอะไรคนเดียวเหมือนมีอารมณ์ศิลปินเอกที่รักเอกที่รักออกมาจากมุมมืดเดี๋ยวนี้ เรือเล็กให้ออกจากฝั่งได้แล้วค่ะนะคะค่ะแล้วก็การทำงานเนี่ยนะคะขึ้นนางสีดานางสีดาเนี่ยชอบทำอะไรคนเดียวคิดคนเดียวถูกไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วทำตัวสบายๆแต่แอบกดดันตัวเองเล็กๆค่ะเนาะเขาบอกว่าคุณเอกที่รักออกมาจากในถ้ำเถอะคอมฟอร์ทโซนอ่ะบางทีคุณโปรเทคตัวเองอย่ามาริดร้อนในแผ่นดินของฉันอ่ะนึกออกว่าเป็นหมีวันหลังผมจะมาพูดแล้วกันเป็นนิทานอ่ะเนาะค่ะชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอ่ะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วแบบหงุดหงิดอ่ะออกมาออกจากถ้ำก่อนแล้วทุกอย่างจะดีค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดออกจากงานถ้าคุณยังเป็นหนี้ผ่อนอะไรอยู่หรือต้องดูแลใครไม่งั้นคุณจะทุกข์มากกว่านี้นะจ๊ะค่ะนะคะถัดไปคุณจาค่ะคุณจาเกิดวันที่11เมษายน2538ค่ะดวงคุณจาเป็นอย่างไรบ้างคะอุ๊ยตายแล้วอ่ะทำไมคะอุ๊ยตายแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจาจ้าถ้าทำงาน second job แบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้เป็นฟรีแลนซ์ไม่มีใครทำอาชีพเดียวฝนพูดเสมอเลยก็จะบอกว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องของการงานจะได้งานแบบอาชีพที่2หรือมีรายได้เพิ่มนะคะขึ้นมาแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะยังไม่ได้แต่งงานโอ้ยทำไมคะมีโอกาสหรอเชิญได้นะอยากไป จะได้แต่งงานอ่ะอ๋อมีดวงแต่งงานคุณจ๋าถ้าพร้อมนะงานไม่ใหญ่แน่นะวิอันนี้กลัวแฟนบอกว่าไม่ได้เราต้องใหญ่ไปดีกันอ่ะเหรอจ้าอันนี้จะดีงานก็ดีงานก็ดีความรักก็โอเคความรักก็ดีแล้วก็ถามก่อนนะว่างบประมาณในการจัดงานน่ะมันไม่ต้องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องจัดไปที่โรงแรมมันมีสถานที่ให้เช่าแล้วเรียกแคทเทอริ่งมาจัดได้นะจ๊ะค่ะจะได้ไม่เปลืองจะได้กำไรค่ะอ่ะถัดไปค่ะคุณตีเกิดวันที่7สิงหาคม2540ค่ะคุณตีเป็นอย่างไรบ้างอุ๊ยอยากร้องเพลงอ่ะไม่รู้เก็บลิขสิทธิ์หรือเปล่า คุณตีคะตอนนี้เนาะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินจะประนีประนอมกันได้ค่ะก็จะที่คิดดอกอะไรที่มันบานไปอ่ะผมแนะนำให้ประนีประนอมแล้วก็หยุดดอกแล้วเริ่มผ่อนได้เลยค่ะเริ่มผ่อนคุณสำเร็จแน่ถ้าคุณเจรจาแต่ถ้าคุณไม่จะไปเจรจาคุณโดนดอกบานเลยนะแต่ในเรื่องของการงานนะคะก็จะดีอย่าเพิ่งลาออกเช่นกันหรือว่าถ้าใครคิดจะลาออกแล้วอยากได้อีกที่หนึ่งที่เก่าที่คุณเคยทำงานค่ะจะเรียกไปค่ะจะเรียกไปโดยแบบผมเคยทะเลาะ กับเขามาหนูเคยทะเลาะ กับเขามาเรื่องจะดูเด็ดเหตุผลไปไหมถ้าเขาให้เงินเยอะก็ไปเถอะค่ะอ้าวถัดไปนะคะคุณเต๋าค่ะคุณเต๋าเกิดวันที่16มกราคม2539ค่ะคุณเต๋าคะโอ้ยตายมันดีอ่ะยังไงคะถ้าในช่วงนี้นะรู้สึกว่าวิ่งหาเงินแล้วไม่ได้ใช้อ่ะฝนไม่อยากให้คุณเต๋ารู้สึกแบบท้อแท้ชีวิตจะพี่หนุ่มหน้าบางคนหาเงินแล้วไปให้ที่บ้าน
แล้วมาขอแต่เราอะไรเงี้ยก็ทำให้มนุษย์ท้ออ่ะอืมใช่เข้าใจบอกใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกเหมือนนี่พูดเหมือนเป็นชีวิตตัวเองโอเคจะบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าช่วงปีใหม่ให้ปีเที่ยวยังมีความสุขกลับมาแล้วอย่าเซ็งอีกค่ะไม่ใช่ว่าพอกลับมาแล้วบอกเมียมันก็จะต้องมีอารมณ์นั้นนะเสพติดมาแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาทันไพ่พระแม่ธรณีคุณจะมีความมั่นคงแล้วก็ให้รักษาอารมณ์เกี่ยวกับความเยาเวียงแรงนะคะเพราะไพ่พระแม่ธรณีบอกเลยว่าถ้าคุณตอนนี้ถ้าจะขายอะไรเกี่ยวกับที่ดินหรือได้รับอะไรเกี่ยวกับที่ดินเป็นโฉนดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้รับถึงแม้คุณจะบอกไม่เอาหรอกทำเป็นแบบไม่อยากได้ไม่อยากทะเลาะกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้เขาให้ก็เอาตามหน้าที่ไม่ต้องมาทำเป็นแอปอย่าอิดออดเอ้าเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์พักก่อนนะคะเดี๋ยวเรายังมีหลายๆท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้ด้วยนะคะรวมถึงเราเหลืออีก2วันในการทำนายดวงชะตาผ่านไพ่พรหมยานด้วยนะคะในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ด้วยค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์ฝนพรหมยาน Saturday Club Saturday นะคะ กับหนูนาบงกตนะคะสนุกสนานร่าเริงมีความสุขนะคะกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆกลายเป็นคนใหม่ในคนใหม่ที่มีแต่ความดีงามนะคะ อะไรที่ไม่ดีงามอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันทิ้งมันไปในปี65แล้วกันนะคะเพราะว่าอีกแค่วันเดียวอะไรที่ผิดอะอะไรที่พลาดคนเราก็เคยทำผิดพลาดเป็นเรื่องใครไม่เคยทำผิดพลาดบ้างไม่มีคือคนไม่เคยทำอะไรเลยอะคือไม่ผิดไม่ทำอะไรเลยอะมันไม่ผิดแต่มันไม่มีน้ำใจไม่มีคุณค่าด้วยแล้วถ้าถามว่า เราดันผิดซ้ำในเรื่องเดิมๆเนี่ยอันนี้คือมันก็ไม่ได้แก้ไขมันก็ไม่มีคำว่าใหม่อะมันจะต้องทำใหม่ไงมันต้องทำใหม่เราไม่ต้องเริ่มจากใครเริ่มจากตัวเองนะคะเพราะว่าต้องบอกอาจารย์ฝนพี่หนูนามีโอกาสได้สนทนาท่านเจ้าคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกับรายการธรรมาภิบาลท่านพูดถึงปีเก่าปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นเทปที่ออนแอร์ในวันนี้ด้วยนะคะออนแอร์ในวันนี้ด้วยท่านพูดสั้นๆง่ายๆเลยว่าให้เรามาย้อนดูตัวเรานะคะว่าในปี2565เราเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่ตลอดทั้งปีมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาในสิ่งที่ไม่ดี10ข้อของชีวิตเราของตัวเราในปีนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยลิสต์ออกมาเช่นข้อที่1เราอาจจะแบบพูดหยาบคายสมมติหรือชอบตำหนิเพื่อนหรือพูดจาไม่ดีกับคุณแม่เนี่ยลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยแล้วพอปีหน้าตัดทิ้งไปทีละ1ทีละ1ทีละ1มันก็คือคนใหม่แล้วตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆเลยรวมถึงท่านให้กลับมาดูว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ยสมมุติวันนี้ปีนี้เราป่วยด้วยโรคอะไรทำไมเราถึงป่วยเราก็แก้ปีหน้าเราจะได้ไม่ป่วยด้วยอาการแบบนี้ใช่ไหมกลับมาออกกำลังกายกลับมาใส่ใจรักตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวรักตัวเองแก่เห็นแก่ตัวมันเป็นเส้นบางๆใช่ บางๆเท่าที่อายุเท่านี้เห็นนะแบบต้องสนโนแคร์อยากบอกคุณผู้ชมนะคะรักตัวเองแกเห็นแก่ตัวเนี่ยรักตัวเองให้เป็นแต่ไม่เบียดเบียนตัวเองกับเบียดเบียนคนอื่นก่อนนะค่ะผมอยากบอกตีความให้ดีระวังพฤติกรรมตัวเองบางมากๆจริงๆรักตัวเองแกเห็นแก่ตัวค่ะนะคะแต่ปีใหม่รักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะโชคดีกันทุกท่านนะฮะจ้ะต่อเนื่องนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครูบาอาจารย์ในไพ่พรหมยานจะบอกอะไรคุณผู้ชมในช่วง7วันนี้นะคะ 1-7 มกราคมปี66ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ถ้าทำงานอะไรอยู่ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกงสีเหมือนคุณในช่วงเวลานี้ผมจะเตือนคุณว่าจากคุณเคยคนเป็นคนเหมือนอ่อนโยนคนวันศุกร์ต้องบอกก่อนอ่อนหวานเจรจาคุยได้ค่ะเที่ยวนี้เตือนว่าอย่าใช้อารมณ์
อย่าใช้อารมณ์ในการที่ไปบ้วนคำไม่ดีใส่คนอื่นหรือจะไปทำสิ่งไม่น่ารักใส่คนอื่นค่ะนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของหายถ้าเกิดในช่วงเทศกาล7วันเนี้ยคุณทำอะไรหายผมถือว่าจบคุณจะไม่โดนข้ออะไรหายแล้วอ่ะถ้าเป็นฝนแก้เคล็ดนะคนวันศุกร์นะฝนจะเอาของในบ้านไปบริจาคอันนี้แก้เคล็ดใช่คือคำว่าของหายเนี่ยทุกอย่างอะไรที่เป็นทรัพย์สินของเราใช่ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่หรือตัวบุคคลด้วยมั้ยใช่บุคคลเนี่ยเตือนเรื่องความรักระวังเป็นมือที่3ไม่รู้ตัวเขาบอกเขาเลิกกันแล้วจริงเปล่าก็เขาบอกเขาเลิกกันแล้วอะค่ะพี่ฝนเช็คดีๆก่อนเช็คดีๆก่อนระวังเป็นมือที่3ไม่รู้ตัวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอีกย่านหนึ่งคู่ชีวิตของเราอะเขามีพฤติกรรมที่มันดูเปลี่ยนไปใน7วันนี้นะคะถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วอะที่คุณรู้สึกคุณไม่อยากทนแล้วอันนี้พิจารณาเอาว่าคู่ชีวิตอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช้คำว่าสามีภรรยาใช้คำว่าคู่ชีวิตสินเสมอกันหรือเปล่าถ้าอยู่แล้วทุกข์มันไปต่อได้ไหมถ้ามันทุกข์มากอยู่ที่คุณพิจารณาอ๋อแสดงว่าในช่วง7วันนี้คนที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตคู่ด้วยใช่รวมถึงธุรกิจธุรกิจด้วยชีวิตคู่ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคุณสามารถจะดูแลสภาวะอารมณ์ของตัวคุณได้มันก็อาจจะไปได้ดีใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครเกิดปริศนาธรรมครอบครัวนี่พูดแบบติดเลี้ยงหน่อยนะปริศนาธรรมครอบครัวเกิดเหตุการณ์แบบมันอะไรอ่ะมันแปลกๆป่ะเราพูดกันตรงๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตยืนอยู่อีกนานหรือเปล่าไม่ต้องมาทำเป็นแอปเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือไงคุยกันตรงๆค่ะถ้าคุณมีหนทางที่จะไปต่อชีวิตด้วยกันแล้วคุณให้อภัยกันได้ก็ไปต่อค่ะแต่ถ้ามันเกิดรอยแผลในใจอยู่ที่คุณพิจารณาว่าคุณจะไปต่อหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถัดไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงคุณ 1-7 มกราปี66เป็นอย่างไรบ้างค่ะวันเสาร์นะคะค่ะขึ้นมาก็ไฮโซโกลูนี่แหละไปเที่ยวมาใครไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้นะจ๊ะเจ๊เฮียระวังเสียเงินไปกับเรื่องแบรนด์เนมมากนะคะถ้าซื้อมาขายต่อเรื่องของคุณทำกำไรไปตามอัตโนมัติไปนะคะเดี๋ยวก็จะโอเคขึ้นใน7วันนี้จะได้รับอะไรแบบสิ่งที่มันแบบดีงามค่ะนะถ้าเกิดวันเสาร์นะคะไพ่หมูเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้7วันนี้จะติดแฟนหน่อยสำหรับคนที่มีคู่นะคะจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้ๆอยู่ไหนทำอะไรอ่ะงงแงงอ่ะคนวันเสาร์อ่ะถ้าเกิดเป็นผู้ชายภรรยาถามว่าอยู่ไหนอ่ะถ้าเกิดเป็นอยู่ไหนมันจะมีแบบอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีอารมณ์ณเวลานั้นพี่หนุ่มค่ะคำว่าอยู่ไหนเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะไม่ได้คำถามแต่ไอ้ฝ่ายคนโดนถามมันจะบอกว่าเนี่ยถามกูทำไมบอกว่าแต่ในเรื่องของการเงินการทองค่อนข้างดีใครที่รองานอยู่ผลที่รอไปเมลไว้ตามที่สมัครต่างๆจะได้รับคำตอบที่ดีจะได้เงินขึ้นจะได้สิ่งที่คุณอธิษฐานขอไว้จากความดีที่คุณทำจะได้รับนะคะอ่ะครบ7วันแล้วนะคะก็ในช่วง1สัปดาห์1ถึง7มกราคมปี66ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะอย่าประมาทค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ตอบคำถามนะคะสำหรับท่านที่ฝากวันเดือนปีเกิดมาไว้กับรายการเราค่ะคุณเบวันเสาร์ที่18มิถุนายน2531ช่วงหัวค่ำนะคะไพ่พรหมยานจะบอกอะไรคะคุณเบเบชื่อเหมือนมีอาจารย์เบคงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ คุณเบคุณเบนะช่วงนี้นะเบที่รักระวังเรื่องอารมณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะอารมณ์ตัวเองแล้วก็ถ้าคุณทำงานในองค์กรให้ระวังเรื่องอารมณ์ของผู้ใหญ่เรียกการปะทะนะคะถ้าในช่วงเวลานี้เบเบาได้เบาเบเบรู้ว่าเบแรงใช่ป่ะสุดเบกะยิงอ่ะ
ถ้าเป็นพี่หักลูกศรทิ้งเลยอย่าเพิ่งยิงไปแล้วตายอ่ะไม่เอาเพราะการยิงครั้งนี้มึงเจอปรมาณูเข้ามาเว้ยยังไงก็แพ้เป็นไม่ทำค่ะแล้วก็จะหาความมั่นคงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าให้ระวังเรื่องอ้วนระวังอ้วนขึ้นระวังคอเลสเตอรอลบางทีไม่อ้วนอ๋อแต่มีไขมันในเลือดสูงใช่ฮะแล้วก็ให้ระวังเหมือนเหตุการณ์บ้านเมืองมันดังกล่าวบางทีอายุไม่เยอะเลยเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเส้นเลือดตีบอ๋อไม่รู้ตัวค่ะนะคะค่ะแล้วก็แนะนำว่าการออกกำลังกายถ้าเบย์ออกกำลังกายอยู่แล้วอย่าหักโหมเอาแต่พอดีวิธีการทำความพอดีคือถามร่างกายเคยถามหรือเปล่าว่าร่างกายเขาไหวแค่ไหนค่ะนะใช้วิธีถามร่างกายเดี๋ยวในเทปตัดไปถ้าฝนยังจะมาบอกว่าวิธีการถามบอดี้ถามร่างกายทำยังไงใช่ไหมทำยังไงอ๋อดีเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลตัวเองในการรักสังขารตัวเองใช่ไหมคือเราเช่าเขาอยู่อะทุกวันนี้เนาะก็ต้องดูแลเขาหน่อยชาติหน้าไม่รู้จะได้อยู่กับเขาหรือเปล่าไม่ได้อยู่อยู่แล้วอะชาติหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะได้เกิดหรือเปล่าจะได้มาไหมเป็นมนุษย์เนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเกิดมาเป็นมนุษย์อะเกิดมาแล้วถือว่าคุณโชคดีแล้วคุณมีบุญติดตัวมานะคะอาถัดไปคุณฟ้าเกิดวันอังคารที่16สิงหาคม2531ค่ะคุณฟ้านะคะวันเดือนปีเกิดค่อนข้างจะโอเคแต่ฟ้าคะฟ้าถ้าไม่สงมาไม่ข่มเจ็ดพยานไม่โดนลิขสิทธิ์ฟ้าจะนั่งเครียดนะคะแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์นะคะภายใบนี้ใช้อารมณ์ในการขอสิ่งที่มันได้ดั่งใจไม่ว่าขอในเรื่องอะไรก็ตามแต่พี่ฝนบอกเลยว่าฟ้าจะมีสิ่งที่โชคดีเกิดขึ้นให้ไปขอร้องขอกับบนบานศาลกล่าวก็ไม่เหมือนกันแต่อันนี้ถ้าบนบานศาลกล่าวในเรื่องของตัวเร่ค่ะโชคลาภอย่าลืมไปแก้แนะนำในช่วง7วันนี้ถ้าคุณกังวลเรื่องเงินอยู่คุณไปอธิษฐานจิตกับพระพิฆเนศได้นะคะวิธีการขอพรของพี่ฝนที่แนะนำพี่ฝนจะไม่ได้ไปขอแต่เพียงอย่างเดียวเป็นต้องน้อมบุญความดีสิ่งที่พี่ฝนได้ทำมาก่อนอย่างผมจะแนะนำว่าบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอน้อมถวายองค์พระพิฆเนศเพราะว่าลองคิดดูถ้าเป็นคุณมีคนขอตลอดเวลาแล้วไม่ได้รับเลยท่านจะเหงาไหมขอกันอยู่นั่นใช่ถวายท่านหน่อยถวายท่านก่อนน้อมบุญถวายท่านค่ะสิ่งแล้วน้อมสิ่งความดีที่เราได้ทำถวายกับองค์เทพก่อนเนื่องจากด้วยนั้นแล้วหากองค์เทพประทานพรให้เราขอในสิ่งที่เราสัมผัสต้องได้นะไม่เกินวิสัยตัวเองที่ทำอย่าขออะไรแบบทำบุญ20ขอ200ล้านมันก็ไม่ได้นะแกเอาภายใต้ความเป็นจริงนะค่ะจ้ะนะคะน้องฟ้าถัดไปนะคะคุณอ้ําค่ะคุณอ้ําเกิดวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2525เกิดตี5ค่ะอาจารย์ตี5อ้ําตีห้าตีศาสตร์ไพ่พรหมยานต้องอีกวันหนึ่งนะพี่หนูนายเนาะใช่ อ้ำหมออ้ำวันอาทิตย์19ธันวา2525หัวข้ามไม่รู้แหละสงสัยเมื่อกี้มีเอฟเฟกต์เอาใหม่นะอ้ำจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินค่ะนะคะอ้ำดูทำไมพี่เหมือนบอกเรื่องหนี้สินสาวเสาร้องเศร้าๆเนี่ยคือมันเศร้าหน่อยจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินถ้าใครถ้าอ้ําบอกว่าพี่ฝนตอนเนี้ยหนูกังวลจังเลยผมกังวลจังเลยเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่เป็นอยู่ค่ะหาที่ปรึกษาดีๆนะหนี้สินดังกล่าวจะผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงช่วยถึงแม้ผู้ชายจะไม่ช่วยผู้หญิงช่วยนะจ๊ะค่ะผู้ชายจะไม่ช่วยเพราะว่าเขาอยากแนะนำให้คุณรู้จักเข็ดหลาบหรือว่าอย่าทำให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้อีกนะจ๊ะค่ะไปหาผู้หญิงนะคะจะได้อุปถัมภ์คุณนะอ่ะเดี๋ยวเราให้จานพักสักครู่นะคะช่วงหน้าหรืออีกหนึ่งช่วงของรายการเรานะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะเ
ผู้ชมอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านโหราศาสตร์กับอาจารย์ฝนพรหมยานดิฉันหนูนาบงกตนะคะก็ต้องบอกว่าฝากคำถามมากันเยอะมากๆเลยในช่วงส่งท้ายปีค่ะอาจารย์ได้เลยนะคะเหลืออีก2 4 6ท่านด้วยกันนะคะที่ฝากวันเดือนปีเกิดมาให้รายการของเราคุณดาวเนี่ยเกิดวันที่3สิงหาคม2526ค่ะอาจารย์ไพ่พรหมยานจะบอกอะไรคะคุณดาวปีหน้าเป็นยังไงบ้างคุณดาวจะได้เริ่มต้นใหม่ๆอะไรที่เริ่มไปแล้วก็เริ่มเลยอ่ะโหเจ๋งว่ะเป็นไงคะคุณดาวดาวกระดาษอันนี้ดาวไม่กระดาษอ่ะดาวจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆถ้าใครคุณดาวมีโอกาสค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศจะดีหรือว่าจะเปิดอะไรเกี่ยวกับโลจิสติกส์การขนส่งจะดีมันมีแบบไพ่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่แล้วมันงามแต่ต้องตื่นเช้ากว่าเดิมหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เงินน้อยๆดาวเบาได้เบาช่วยเหลือคนแบบไม่มีประมาณน่ะเดี๋ยวดาวจูบนะดาวจ้ะอ่ะถัดไปคุณขวัญนะคะคุณขวัญเกิดวันที่1สิงหาคม2530ค่ะคุณขวัญค่ะคุณขวัญเนาะขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเจ้าเอ้ยขวัญมาขวัญเจ้าเอ้ยช่วงนี้ขวัญในเรื่องของการงานน่ะค่อนข้างดีแต่งานจะยุ่งและเยอะมากขวัญจะทำงานไม่ค่อยทันโดยเฉพาะถ้าขวัญน่ะบอกว่าอยู่ฝ่ายที่งานเร่งรัดเราต้องตัดต่อหรืออะไรประมาณนี้เลยนะขวัญจะยุ่งมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรที่ทำไม่ไหวไม่ต้องบอกว่าไหวทำไม่ทันก็บอกว่าไม่ทันไม่ต้องรับแล้วงอนเรื่องงานค่อนข้างโอเคแต่ว่าเน้นการประสานงานการพูดจาการเจรจากันเพราะไม่งั้นไพ่ทศกัณฐ์ออกรบเนี่ยจะเตือนเรื่องงานที่ทำไม่ทันแล้วคุณไปรับมาแล้วแล้วคุณก็ไม่ยอมแบ่งปันงานเราคิดว่าคนนั้นทำไม่ได้หรอกคนนี้ทำไม่ได้หรอกคนนั้นเราคิดว่าก็เห็นชอบทำได้ไม่ตลอดไม่ใช่เหรอเอาไม่แบ่งปันได้แบ่งปันทำไม่ไหวก็ไม่ทันก็คือไม่ทันแล้วก็เรื่องการเงินผลเตือนนะอย่าเสียเงินให้กับคนที่มาหลอกในออนไลน์ในออนไลน์ในออนไลน์ถ้าคุยกับทางออนไลน์แล้วมายืมเงินโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้แปลกมากเลยอ่ะชอบก๊อปหน้าคนเกาหลีแล้วมาบอกว่าเงินติดอยู่เดี๋ยวเอาเงินมาช่วยก่อนเดี๋ยวพอมีเงินแล้วจะคืนให้ค่ะใส่เกาบุกแล้วนะผู้หญิงไทยเนาะใส่เกาบุกนะจ๊ะต่อเนื่องค่ะคุณทนิพันธ์9กรกฎาคม2530นะคะคุณธนิพันธ์2530อุ๊ยย่าดีอ่ะมันดีงามอ่ะตัวเองจ้ะงานเปล่งพาณิชย์งานดีงานเด่นงานดังแต่เขาอยากบอกว่าปีใหม่เป็นต้นไปอ่ะคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่มันเจ๋งมากถ้าคุณทำงานอยู่ในวงการที่แบบเกี่ยวกับครีเอทีฟเกี่ยวกับโฆษณาตัดต่อร่วมสมัยดนตรีดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เงินด้วยแต่งานหนักไหมงานหนักแต่หนักไม่มากมันจะหนักเป็นช่วงเวลาค่ะนะคะแต่บทเวลาทำงานเร็วก็เร็วบทไม่เร็วก็ไม่มีงานก็กลับมานะจ๊ะคะถือว่าโชคดีนะจ๊ะคุณธนิพันธ์ถัดไปค่ะชื่อคุณจินเกิดวันที่10มีนาคม2516นะคะถามในเรื่องของธุรกิจและความรักค่ะธุรกิจเนี่ยคุณจินนะถ้าทำธุรกิจอยู่ผมบอกว่าธุรกิจทรงๆพอไพ่ขึ้นมาแบบมันก็ขายได้อะแต่มันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้หวือหวามากแต่มันไม่ได้ถึงขั้นดาวซึ่งถ้าใครไพ่ได้ไพ่แบบนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฝนถือว่าเป็น A นะถึง A ไม่บวกก็ตามเพราะหลายๆคนก็ได้จบธุรกิจตัวเองไปพอสมควรเลยยังไงแล้วดีแต่คุณจะเอาให้ได้ดั่งใจอ่ะใครๆดีทุกวันอ่ะมันเป็นเรื่องยากค่ะประคับประคองให้เสถียรภาพของธุรกิจไปให้ได้แต่ในเรื่องของความรักนะฮะนะคะเจ้ใช่ความรักเป็นยังไงคะ
ระวังการเสียดแทงทะเลาะกันบั่นทอนกันบั่นทอนกันแล้วก็บั่นทอนกันด้วยวาจาไม่เป็นอะไรหรอกเคยทำอย่างเงี้ยแล้วแฟนยอมจินค่ะคนเราก็มีความรู้สึกนะคะมีบั่นทอนกันมากนะคะจินแล้วก็จินระวังเรื่องสายตาเอียงจินต้องไปตัดแว่นแล้วนะคะจินค่ะแถมค่ะเขาถามธุรกิจความรักอันนี้ถามการตัดแว่นอ่ะนะคะต่อไปคุณโบ8สิงหา2530ค่ะ8สิงหา2530เรื่องเดินทั่วไปนะคะค่ะช่วงนี้ในเรื่องสื่อถ้าเกิดว่าโบจ๋าโบทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยให้ระวังการตอบไลน์ช่องผิดหรือการส่งเมสเซจถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการค้าขายตอบอินบ็อกซ์หรือเป็นแอดมินหรืออะไรพวกนี้นะคะค่ะให้ระวังการใช้คำพูดที่เว้นวรรคผิดหรือตีความผิดโดยภาษาตัวอักษรแนะนำว่าตอนนี้ควรใช้ voice เสียงอัดหรือถ้าไม่เข้าใจให้โทรไลน์ไปเลยจ้ะค่ะอย่าพิมพ์นะจ๊ะแม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะโอกาสผิดพลาดสูงมากเลยถ้าเป็นแอดมินการตอบเพจการประสานงานจะทำให้การส่งไลน์ห้องผิดสมมุติว่ากำลังจะนินทาพี่ฝนอยู่นินทาพี่ฝนแล้วส่งเข้าไลน์พี่ฝนส่งตรงเลยส่งตรงเลยอันนี้ไม่ได้นินทานี่ว่าตรงเลยเอออันนี้ส่งไลน์ผิดแต่จริงๆจะส่งให้พี่หนูนานึกออกป่ะจะนินทาพี่ฝนแต่จะไปส่งตรงพี่ฝนแทนที่จะส่งผ่านเราใช่ อันเนี้ยเละจ้ะนะคะให้ระวังเรื่องการใช้คำพูดของตัวเองให้ดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำงานแต่ถ้าลดความเบาของการใช้ภาษาบางทีไม่รู้ตัวซึ่งมันจะดีอ่ะคนอื่นเขาโดนคำพูดนั้นแล้วมันเจ็บแต่เราลืมใครที่ได้รับคำพูดบางทีเป็นรอยมันเป็นรอยจริงๆนะพี่หนูนามันรอยแล้วมันล้างไม่ได้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านสุดท้ายคุณวุฒิค่ะคุณวุฒิเกิดวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2521ค่ะเป็นยังไงคะคุณวูดคุณวูดคะช่วงนี้การเงินของคุณวูดมีไหลเข้ามาไม่รู้คุณวูดจะเตรียมตัวไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่ดีขึ้นฝนบอกว่าจาก7วันนี้รออีกสัก2วีคหรือ2เดือนถ้ากำลังจะเลือกอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงคุณได้เปลี่ยนแน่ไม่ต้องกลัวด้วยการเงินเข้ามาสำเร็จแต่คุณกำลังเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไพ่โรจนากสังทองตามศาสตร์ไพ่พรหมยานเนี่ยคุณกำลังตัดสินใจเลือกอะไรอยู่บ้างแล้วก็ขึ้นไพ่ราหูด้วยคุณปกปิดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเงินความรักรวมถึงใบหน้าศัลยกรรมใช่ถามว่าทำแล้วดีไหมดีกว่าค่ะดีไหมล่ะก็ดีนะแต่ว่าให้ดูฤกษ์ในรายการช่องมูเตลู106มีหมอดูมากมายถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ถามหลายๆท่านแล้วก็ดูฤกษ์ยามในการไปทำให้ดีค่ะนะจ๊ะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฝนมากๆเลยนะก็ดูทั้งหมดหลายสิบท่านเลยนะคะกับ20ท่านเลยก็วันนี้เรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่อาจารย์มอบให้ทุกท่านด้วยครับผมนะคะนี่ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันสิ้นปีแต่เราไม่สิ้นใจเพราะเรายังต้องเดินต่อใช่ไหมชีวิตต้องไปต่อนะคะวันนี้เราก็จะต้องขอคำดีๆคำอวยพรของขวัญงามๆจากอาจารย์ส่งต่อให้คุณผู้ชมทางบ้านวันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรคะจากที่ไพ่ภูมิยานได้ฝากเมสเซจมาบางอย่างอยากให้ทุกคนมีทุกคนบอกว่าอยากมีเงินการทองที่คล่องตัวที่สำคัญคือฝนอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้ชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อบางทีเราชินกับสิ่งที่เราอยู่มากเกินไปความชินทำให้การงานของเราทำไม่เต็มที่ลองสังเกตดูนะคะใครทำงานด้วยความชินมันจะขาดความละเมียดมันขาดความละเมียดแล้วพลั้งเผลอให้ใช้ชีวิตทุกลมหายใจด้วยความละเมียดแล้วก็พูดจากันให้มีกำลังใจดีๆอารมณ์มันเกิดขึ้นก็พูดไปแล้วไม่รู้ทำไงขอโทษก็เป็นนะสวัสดีขอบคุณขอโทษให้เป็นนะคะที่สำคัญคือปีนี้เป็นปีกระต่ายกระต่ายเป็นเรื่องดีนะคะทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่นำโชคเลยเขานับถือกระต่ายกันมากเลยเป็นเกาะของกระต่ายเลยอันนี้ความเชื่อของทางญี่ปุ่น
แต่ของไทยจะตีเป็น2อย่างปี2566อย่าตามใจตัวเองมากเพราะว่าอาจจะคิดว่าตัวเองโดนกักขังมา3ปีอยากอวยพรให้ทุกคนมีการเงินการทองที่คล่องตัวรู้จักใช้เงินแบบไม่ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทปราศจากโรคภัยและไข้ทุกข์นะคะแล้วก็บุญใดที่ทุกคนทำไว้ดีแล้วอะค่ะกุศลจิตที่ดีขอให้ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีหนทางที่เกิดสันติในใจแล้วก็เดินไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้บอกให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลานะคะเขาให้รู้จักความทุกข์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่อาจารย์ฝนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่พี่หนูนาค่ะจ้าขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนาทุกประการนะคะแล้วขอให้อาจารย์ได้อยู่แบบนี้เพื่อช่วยเหลือคนเป็นบุญเป็นธรรมทานให้สำหรับแฟนๆรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราด้วยนะคะซึ่งเราเชื่อว่าคุณผู้ชมชมรายการของเราบางท่านอาจจะอยู่ในรถกำลังเดินทางด้วยหรือบางท่านอยู่ที่บ้านมีแพลนกำลังจะเดินทางไกลอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดยังไงเกี่ยวเรื่องการเดินทางกันในวันนี้อ๋อจริงๆแล้วเขาเดินทางกันไปแล้วล่ะฝนเตือนเรื่องขากลับแล้วกันเชิญเลยค่ะอาจารย์ขากลับตอนนี้มีรถมีอย่าบอกว่าเรือนะเรือไม่มีแล้วนะสมัยยุทธยาใครที่เดินทางทางรถนะคะหลายๆคนที่ซื้อรถใหม่เพื่อขับกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวเนี่ยไม่ดื่มดีกว่าค่ะดีที่สุดแล้วการเดินทางนะคะต่อให้คุณสวดมนต์สิ่งใดก็ตามสวดมนต์คาถาใดก็ตามถ้าคุณพลั้งเผลอก็เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเวลาถ้าขับรถไม่ไหวยอมรับว่าไม่ไหวไม่มีคาถาบทใดพระพุทธเจ้าองค์ใดมาช่วยพฤติกรรมในปัจจุบันของคุณได้เช็คยางรถให้ดีถ้าคุณขับรถไปทางใต้ให้เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนถ้าคุณขับขึ้นทางเหนือให้เช็คเกียร์อย่าลืมนะคะไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเป็น GPS โดยการส่งขวดไปแล้วก็ ไม่ได้ยินสิ่งใดหรือฟังเพลงดังจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างบางครั้งมนุษย์ลืมไปแล้วว่าเรามีสมาร์ทโฟนไว้ไม่ต้องพิมพ์ไลน์ตอนนั้นก็ได้นะระวังเรื่องการเล่นไลน์ด้วยในการขับรถนะคะค่ะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ชมท่านใดที่จะติดตามอาจารย์ฝนสามารถติดตามได้นะคะไปขอเพื่อนอาจารย์ได้ไปแอดอาจารย์ได้ไปดูผลงานของอาจารย์ได้นะคะหน้าจอนี้เลยค่ะผู้ชมอาจารย์ฝนพรหมยานศาสตร์ไพ่พรหมยานค่ะแล้วก็ไปแอดเฟรนด์กับอาจารย์นะคะใน Facebook ฝนพรหมยานภาษาไทยหรือติดตามได้ที่ YouTube แล้วก็ TikTok ฝนพรหมยานได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราในวันสุดท้ายของปีนี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฝนมากๆค่ะยินดีเลยค่ะพี่หนูนาขอบคุณนะคะปีใหม่เรายังอยู่ด้วยกันเรายังเจอกันนะคะเป็นคนใหม่เป็นคนดีใหม่ๆเป็นคนที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรารักตัวเรารักสังขารรักร่างกายของเราด้วยการพูดเสมออย่างที่อาจารย์บอกเรานะคะขอบคุณเขาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาอยู่กับเรานานๆนะคะอิ่มอกอิ่มใจนะคะแล้วก็แผ่รังสีดีๆแบบนี้ออร่าแบบนี้ไปให้คนรอบๆตัวคุณนะคะทั้งบ้านคุณทั้งจังหวัดของคุณทั้งประเทศคุณทั้งทั่วโลกทั้งจักรวาลแผ่ไว้หมดเลยอาจารย์นะคะแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาหาตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราและคนที่เรารักถือว่านี่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์ส่งต่อให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ฝนพรหมยานดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ